ธรรมะสวัสดีนะคะเช้าของวันอาทิตย์ที่คุณแม่จะมาพบกับทุกท่านในธรรมะสวัสดีไลฟ์ซึ่งเป็นวันที่วันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่ตีห้านะคะเพิ่งขึ้นไปดูแลร่างกายเมื่อสักครู่นี้เองก็เป็นการเทสถึงความแข็งแรงของร่างกายค่ะก็ได้ทำงานกับเด็กๆปะปากะยอนะคะได้เรียนรู้กับเขาเยอะมากได้เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่เวลาออกคำสั่งบางทีก็ต้องระวังว่าการสื่อสารนะคะมันยากที่จะทำความเข้าใจแล้วคุณแม่เองก็รู้สึกได้ว่าวันนี้อยากตั้งประเด็นเพราะว่าเราคุยกับเด็กๆ เขาว่าความรุนแรงเกิดขึ้นจากความกลัวนะคะเมื่อใดที่เรากลัวเรามักจะขับความกลัวออกไปแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางวาจานะคะการใช้กายกำลังกายนะคะแล้วก็จิตที่มันคิดที่จะออกจากความกลัวแต่มันไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะคะวันนี้เรานั่งรถไปเข้าสู่เวทีของการพูดคุยว่าความรุนแรงมันมาจากความกลัวจริงหรือไม่นะคะช่วยเก็บอันนั้นมาให้ด้วยค่ะก็ได้เรียนรู้กับคนที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งเราก็กำลังเก็บธรรมชาติเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ลองใส่วิธีการนะคะที่จะทำให้เขาอยู่กับความจริงนี่คือความจริงเมื่อเช้านี้เราคุยกันตรงนี้ค่ะเราก็ช่วยกันหาทางออกไปด้วยกันแล้วก็มองเห็นสิ่งที่มันอาจจะดูเหมือนเป็นปัญหาแต่มันไม่ใช่ปัญหามันคือปัญญาของเราค่ะมันจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่แก้ไขแต่มันจะเป็นปัญญาสำหรับคนที่ลองฝึกทดลองแก้ไขแล้วก็ไม่กลัวที่จะเรียนรู้อันนี้ก็เป็นความสามารถของมนุษย์ที่สามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์หรืออยู่กับสิ่งที่มันเป็นยังไม่ตายทั้งเป็นนะคะอยู่กับสิ่งที่มันมียังไม่มีอัตตาตัวตนเอ๊ะมันต้องอยู่ยังไงการอยู่ยังไม่มีอัตตาตัวตนมันต้องอยู่ยังไงนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวสำหรับการทำงานในช่วงที่ฝนขาดช่วงไปเป็นสัปดาห์นะคะแล้วก็ต้นไม้มันก็ดิ้นรนมากมันพยายามสอนเราอยู่ว่ามันพยายามอย่างไรที่จะทำให้มันรอดมันก็คงไม่ต่างจากมนุษย์ซึ่งมันก็มีความพยายามกันอยู่แต่ในความพยายามนั้นน่ะใครจะเรียนรู้หรือว่าใครจะใช้วิธีการของการเสกนะคะจะเสกด้วยการมีอำนาจนะคะด้วยการเงินการศึกษาหรืออะไรก็ตามมันก็คือเสกแหละเสกมาโดยที่เราอาจจะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกมันอาจจะช่วยขจัดความกลัวให้เราได้มันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าปัจจัยหลักจริงๆน่ะมันมาจากการเปลี่ยนจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากความต้องให้มันเป็นดั่งใจเช่นเวลาที่เรามองเรื่องนี้อย่างเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่มีหรือสิ่งที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์มันจึงต้องเปลี่ยนวิธีการที่จะจัดการกับสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจด้วยความรุนแรงอันเกิดมาจากความกลัวให้ได้อันนี้ก็เป็นคีย์ที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็ถึงเวทีของการพูดคุยแล้วเพื่อให้พวกเราได้ผ่านความสวยงามไปก่อนนะคะนี่จะเห็นว่าดอกพยับหมอกเนี่ยมันจะปลูกยากในตอนแรกแต่พอมันผ่านไปได้สักหนึ่งฤดูมันก็จะสวยงามแบบนี้เราจะเห็นพยับหมอกมองไกลๆแล้วกวักมือเรียกผู้คนที่เข้ามาเดินผ่านทางเข้านี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ได้เรียนรู้วันนี้ในเช้าวันนี้แล้วก็รู้แล้วว่าจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมนี้อย่างไรอย่างเข้าใจมันเข้าใจธรรมชาติของมันเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เรากำลังจะต้องเรียนรู้ไปกับมันนะคะก็เวทีของเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะร่มรื่น
ร่มรื่นเป็นพิเศษนะคะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้าโอ้โหอะไรอยู่ตรงกลางอ่ะโอ้โหเห็ดแล้วเราเก็บมาเหรอจ๊ะมันกินได้เหรอจ๊ะได้ค่ะโอ้ตายแล้วมาแดงวันมาแดงวันฮะมิลกี้เหรอมิลกี้แบบชนิดที่เราไม่ต้องปลูกเหรอเห็นเขาปลูกมิลกี้ทีนึงเขาราคากิโลนึงต้อง200-300นะมิลกี้เนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คือธรรมชาติของที่นี่นะคะใหญ่กว่าหน้านะคะใหญ่กว่าหน้าอีกอันนี้ยังไม่ได้ใหญ่ที่สุดใช่ไหมมันมีใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าเนื้อมันคล้ายๆกบเนื้อมันคล้ายๆกบเลยโหนี่กี่ดอกโหนี่ไงใหญ่มากเนี่ยค่ะโอ้ก็เรื่องของเห็ดนะคะวันนี้ย้ายเวทีย้ายเวทีเพื่อให้เย็นหน่อยใช่ไหมคะเช้าของวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมนะคะอีก10วันจะเป็นวันวิสาขบูชาและต่อจากนั้นอีก7วันก็จะเป็นวันอัฐมีบูชาซึ่งพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมบ้านเตรียมใจเตรียมสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะได้ใช้เป็นฐานของการภาวนาที่เริ่มต้นในปัจจุบันขณะอย่างมีการเฝ้าสังเกตอย่างมีสตินะคะถ้าสติมาเนี่ยปัญญามันจะเกิดโดยเฉพาะในหัวเรื่องของวันนี้ที่เราบอกว่าความกลัวจะนำไปสู่ความรุนแรงนะคะเราลองมาเปิดประเด็นกันเลยว่ามันจริงหรือเปล่าความกลัวมันทำให้เรารู้สึกหดตัวก็ได้เวลาที่เรารู้สึกหดตัวมันก็เป็นความรุนแรงกับตัวเราเองความกลัวมันทำให้เราไม่กล้าในสิ่งที่ควรกล้านะคะความกลัวมันทำให้เราใช้วาจาจับจ้วงคนอื่นก็ได้ความกลัวที่เราจะสูญเสียอะไรบางอย่างมันอาจจะทำให้เราเกิดการปรุงแต่งและพรุสวาจาออกไปซึ่งเดี๋ยวนี้วิธีการเอ่ยคำพรุสวาจาก็คงต้องบอกว่ามันมีหลายวิธีการมันไม่ได้ออกไปทางปากวาจามันไม่ใช่ออกไปทางปากแต่มันมิจฉาทิฏฐิก่อนแล้วมันก็อยากพูดแต่มันพูดไม่ได้เพราะคนที่เราอยากให้เขาได้ยินเขาไม่ได้อยู่หูเขาไม่ได้ใกล้เราก็เลยพิมพ์เข้าไปหรือเม้มหรือพูดใส่เข้าไปในไลน์หรือการสื่อสารที่มันเป็นดราม่ากันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งก็มาจากความกลัวนี่เองความกลัวคือการคิดปรุงแต่งเอาเองว่าจุดๆๆก็แล้วแต่ความกลัวนำมาจากความกลัวอาจจะมีสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวนำมาจากความเชื่อที่ผิดด้วยเช่นถ้าเราเชื่อว่ามันมีผีเรามองไปตรงไหนที่มันมืดเราก็เชื่อว่ามันมีผีซึ่งผีมีจริงหรือไม่ก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความเชื่อที่ผิดหรือเราเชื่อว่าเราอยู่ไม่ได้คนเดียวเราอยู่ไม่ได้เราไม่เคยอยู่คนเดียวเราไม่เคยนอนคนเดียวเราไม่เคยทำอะไรคนเดียวเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาวันหนึ่งมันเกิดการจากพรากแล้วเราต้องอยู่คนเดียวเราเชื่อว่าเราอยู่ไม่ได้แต่จริงๆพอเราได้ทดลองอยู่เราก็จะพบว่ามนุษย์มันสามารถมาคนเดียวมันก็ตายคนเดียวมันก็อยู่ได้คนเดียวจริงไหมคะทีนี้ในความรุนแรงที่เราหดตัวเข้าไปแล้วเราทำร้ายตัวเองโดยความคิดซ้ำเติมตัวเองความคิดลงโทษตัวเองความคิดที่มันย้ำคิดย้ำทำอยู่กับสิ่งที่เราไม่เชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้อันนี้มันเกิดปฏิกิริยาของชีวิตทั้งในฝ่ายของกายอันเกิดจากจิตที่เป็นเขาเรียกว่าตัวขับเคลื่อนนะคะยกตัวอย่างมันอาจจะนำไปสู่ความซึมเศร้าหรือเหวี่ยง
ทางอารมณ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ฟูฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็แฟบหรือบางทีมันอาจจะกลายเป็นคนเก็บกดเก็บอยู่อย่างนั้นแหละทั้งที่ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นพิษแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราไม่รู้จะจัดการยังไงกับอารมณ์และความรู้สึกอย่างนั้นเช่นในฝ่ายของการปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยก็จะฝึกให้พวกเราเนี่ยใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนใช้ลมหายใจเป็นปัจจุบันขณะใช้ลมหายใจเป็นปัจจุบันนกรรมที่เราเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้มันมีกายลมปรุงแต่งกายเนื้อรู้และมันมีสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเช่นมันมีความประโมทแห่งจิตมันมีความร่าเริงในการที่จะทำหน้าที่มันแอคทีฟนะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยคุณแม่ก็อยู่ในท่ามกลางหมู่ของเด็กๆปากยอซึ่งคุณแม่ก็รู้สึกผิดหลายเรื่องนะคะเช่นเราไม่เข้าใจภาษาของเขาเขาไม่เข้าใจภาษาของเราดังนั้นการสื่อสารถ้าเราบอกว่าเก็บหญ้าที่กุหลาบฟังนะกุหลาบเก็บหญ้าก็คือหญ้าและกุหลาบแต่เราเนี่ยเข้าใจว่าเราเข้าใจในฐานะที่เราถามเขาว่าวันนี้แบ่งงานกันทำอะไรบ้างจ๊ะเขาบอกว่าเก็บหญ้าที่กุหลาบเจ้าค่ะเราก็คิดว่าเก็บหญ้าที่กุหลาบตรงนู้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตรงไหนอ่ะตรงนู้นเสร็จแล้วพอเราหันมาทำงานของเรากลับไปทีเขาเก็บหญ้าที่มีกุหลาบตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ควรทำไงคุณแม่ควรทำไงคุณแม่ก็เรียนรู้กับเด็กๆคือถ้าเราบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องตรงนู้นฉันหมายถึงตรงนู้นไอ้เด็กกลุ่มนี้จะขี้ขาดทันทีเลยมันจะกลัวทันทีเลยคุณแม่ก็ต้องยับยั้งชั่งใจในฐานะของเพื่อนร่วมงานซึ่งก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าโหคนทำงานบ้านนี้มันหนักนะสมมติคุณแม่รดน้ำตั้งแต่ตีห้าเธอคิดสิเธอสวดมนต์เสร็จแล้วเธอเดินไปถึงคุณแม่กี่โมงคุณแม่รดน้ำแล้วอะแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาไม่เตือนว่านี่มัน8:15แล้วนะยังอยู่กับงานอยู่เลยจนลืมไปว่าเด็กๆมันต้องหิวข้าวแล้วล่ะนึกออกไหมคะจะบอกไปกินข้าวไปแล้วก็นึกถึงตัวเองใช่แล้วเราก็ต้องกินด้วยไงเส้นเลือดขึ้นเลยค่ะวันนี้ทำงานกันกลางแดดตอนเช้าเพราะคิดว่าแดดเช้าๆไม่เป็นไรลองมาดูแดดที่หุบเขาดูไหมแดดที่หุบเขาจะบอกเราทันทีว่าเราจะเปลี่ยนสีได้ทันทีในทุกครั้งที่เราออกแดดไม่ว่าจะเป็นแดดอ่อนแดดแก่ลืมเวลาไปเลยแล้วก็อยากสารภาพผิดว่าเวลาเราสั่งทำอะไรเนี่ยมันเรื่องเดียวกันแต่อัดเป้าไม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่เป้าเดียวกันในวิธีการอันหลากหลายเราเนี่ยถนัดว่าเฮ้ยเป้าเดียวกันนิพพานเป็นเป้าวิธีการเข้าไปเป็นอย่างนี้แล้วใครจะเข้าด้วยอะไรก่อนก็ว่าไปในวงจรปฏิจจสมุปบาทจะเข้าตรงเวทนาก็ตัดเวทนาให้ได้จะเข้าตอนอวิชชาก็ต้องเอาอวิชชาออกให้ได้แล้วก็เข้าใจของเราของเด็กเนี่ยมันเรื่องเดียวกันแต่คนละที่ไงมันก็ไม่ใช่คนละป้องคนละที่เขาก็นัวเนียเก็บกุหลาบตรงหน้าคุณยายทางด้านที่คุณยายก็รดน้ำแล้วดูเหมือนไม่มีอะไรสัก 6-7 คนเราก็หันมาถามเด็กๆทำอะไรเก็บกุหลาบเก็บหญ้าที่กุหลาบแล้วหญ้ามันก็จะมุดเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะคุณแม่ก็ไม่เปลี่ยนงานเด็กนะคะคุณแม่ไม่เปลี่ยนงานเด็กคุณแม่บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นมันมีอยู่6คนตรงนี้ลองกระจายกำลัง6คนไอ้แปมก็เล็กนิดเดียวนะคะมันก็ล้วงๆควักๆหยิบไอ้สิ่งที่มันก็เข้าไปไม่ได้แล้วในที่สุดมันก็เก็บหญ้าข้างนอกไอ้ที่มันลามๆอยู่คุณแม่ก็บอกว่าโอเคขอบใจสอนคุณยายดูแล้วไอ้หญ้าข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวยายใช้เครื่องตัดหญ้าปื้ดเดียวจบต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปใหม่แผน2โอ้คุณแม่ก็แบบมันเรียกว่ามันมีความประโมทในการที่จะสอนเด็กเหล่านี้หรือว่ามันมีความท้าทายยังไม่แน่ใจนะตอนนั้นน่ะยังไม่แน่ใจแต่ว่าแล้วก็คุณแม่ก็เดินขึ้นไปยืนอยู่ที่ข้างบนไอ้ที่สนุกมากคืออ้าวตัดดอกหญ้า
จะไปเอาไอ้เมื่อกี้ที่ให้ขึ้นรถมาด้วยสิอยู่ไหนอ่ะไปหยิบมาสิมันก็เจ้าค่ะตัดดอกหญ้าไงแล้วเราจะรู้ไหมไอ้เจ้าข้าของมันมันรู้จักดอกหญ้าเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่บอกตัดดอกหญ้ามันก็เอากรรไกรเข้าไปเลยทุกคนมีกรรไกรอยู่ในมือมันก็ลุยเข้าไปตัดพอเราหันกลับมามันตัดอะไรเดี๋ยวเราจะถามนะแล้วอ๋ออันนั้นไม่ใช่หญ้าลูกมันดอกเหมือนกันนะไม่ใช่หญ้าโอ้คุณแม่นะแบบต้องเปลี่ยนตัวเองหลายมุกหลายเลยนะคะแต่ไม่หงุดหงิดเลยนะคะไม่กลัวว่าจะเสียหายเพราะไม่กลัวอยู่แล้วไงคะมันตัดอะไรมันก็งอกอยู่แล้วแต่ว่ามันทำให้คุณแม่บอกดอกไม้เหมือนกันดอกหญ้าของมันกับดอกเทพประทานพรสำหรับมันคือเรื่องเดียวกันเนี้ยค่ะมันก็ขำมากเลยนะคะพอตัดมาเสร็จคุณแม่ควรทำยังไงคะเขาตัดมาเสร็จเนี่ยค่ะเขาก็ตัดหญ้าเขาก็เห็นไหมฮะตัดจนกุดเลยพอดึงขึ้นมาคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปดูนะไปเรียนรู้นะว่าจะเพาะชำมันยังไง คุณแม่ก็พยายามจะด้นงานของคุณแม่ไปให้ได้นะอ่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราเอาไปชำ เธอคิดว่ามันจะเข้าใจคำว่าชำจังไหม ใช่ฉันก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเราก็ดูเรากรุณามากแล้วใช่ไหมว่าอ๋อไม่เป็นไรฟ้าประทานพรนะเดี๋ยวเราเอาไปชำมันก็ท่องคำว่าชำ สุดท้ายมหาไปถามว่าชำเนี่ยแปลว่าเอาไปปลูกใช่ไหมเจ้าคะชำเนี่ยแปลว่าเอาไปปลูกใช่ไหมเจ้าคะโอ้ยคุณแม่เนี่ยนะจะขำก็ไม่ได้นะแล้วคุณแม่รู้สึกผิดมากเลยที่การสื่อสารของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่เข้าใจบริบทของเขาเขาก็เพิ่งมาเธอนึกออกมาบางคนบอกถอนหญ้ามันถอนหมดเลยมันถอนอะไรถั่วบราซิลด้วยโอ้ยมันพยาค่ะคุณแม่เลยบอกเอาเลยวันนี้เราจะพูดเรื่องความกลัวมันจะทำให้เรามีความรุนแรงคุณแม่ไม่กลัวไอ้นี่มันจะถูกตัดไปเท่าไหร่แล้วก็มีเป็นล้านต้นแล้วไม่กลัวก็ไม่มีความรุนแรงไม่มีต่อว่าด่าทอเธอดูนะซึ่งผิดกับสมัยก่อนใช่ไหมเรามีน้อยพอมันเกิดอย่างเงี้ยเธอรู้ไหมเนี่ยมันกิ่งแล้วเท่าไหร่เห็นไหมฮะเอาราคามาจับเลยเอาราคาเราเนี่ยไปจับกับเรื่องราคาเลยเหมือนเมื่อกี้เราบอกเห็ดเธอกิโลละเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมคะไอ้คนที่มันผ่าน mindset ของการตีมูลค่าเป็นราคามันจะคิดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวคุณแม่ก็เล่าให้เธอฟังแต่ดีว่าประเด็นวันนี้มันตั้งไว้ก่อนที่จะเห็นมันตัดเทพประธานพรนะแล้วจนต้องพามันไปชี้ยากจากนั้นราคาเธอคะมันเหมือนควายเล็มหญ้าเลยครับพอมารู้ว่านี่คืออาหารของมันมันเก็บเตียนเลยค่ะเออคุณแม่ก็บอกว่าโอ้มันซักเซสของการสื่อสารกันให้รู้เรื่องถ้าสื่อสารไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นความขี้ขลาดเก็บกดและในที่สุดเราก็จะไม่ได้ชีวิตของเด็กที่เราตั้งใจที่จะคืนดอกไม้บานให้กับโลกใบนี้และเราก็อาจจะไม่ได้ทั้งดอกหญ้าไม่ได้ทั้งถั่วบราซิลแล้วก็ไม่ใช่ทั้งกุหลาบและที่เสียหายที่สุดคือไม่ได้หัวใจของคนค่ะงั้นวันนี้เป็นวันที่คุยกันในครอบครัวนะคะวันโรงเรียนพ่อแม่วันที่เด็กๆทุกคนจะต้องได้เรียนรู้แล้วว่าพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้กับเราฉะนั้นเราก็ยังไม่สื่อสารเราเป็นมนุษย์ดิจิทัลอ่ะฮะไอ้คนรุ่นเบบี้บูมพ่อแม่เธอเจน Y เนี่ยเขาก็ไม่ได้ผ่านเขาอยู่ก้ำกึ่งระหว่างครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะเธอเข้าใจไหมกลุ่มดิจิตอลเนี่ยมันเป็นนู่นแล้วมันไม่ได้มาดูอะไรตามเปเปอร์แล้วมันดูทุกอย่างผ่านจอแล้วส่วนแม่เธอน่ะเขาจะดูทั้งจอเขาดูทั้งเปเปอร์อย่างรุ่นยายเนี่ยจอยังไม่มีเลยทีวียังขาวดำยังไปกันใหญ่เลยลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องสื่อสารกันเพื่อขจัดความกลัวไม่ใช่สื่อสารไม่เป็นทำให้เกิดความกลัวและในที่สุดมันเก็บกดจนกูไม่พูดกับมึงเลยกูก็ไม่พูดกับใครเลยเพราะว่ากูกลัวว่ากูพูดแล้วกูจะไม่ยอมเป็นที่ยอมรับเนี่ยค่ะแล้วเด็กที่ฆ่าตัวตายคือเด็กประเภทนี้นะคะกลัวจะไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับโอ้โหคุณแม่นะยอมทั้งถั่วบราซิลยอมทั้งกุหลาบที่มันตัดใช่ไม่ใช่ยอมแม้กระทั่งเทพประทานพรแล้วกุหลาบที่แบบนางเธอไปทำเอาไว้นะฉันต้องยามเลยถ้ามันจะดึงขึ้นมาเวลามันตัดนะ
ทั้งกิ่งนั้นฉันต้องยอมเลยนะฉันต้องยอมให้เรียนรู้เลยว่าเสียหายแล้วมันไม่เสียดายอ่ะเสียหายแล้วไม่เสียดายเข้าใจไหมไม่มีราคาเสียหายได้แต่ไม่เสียดายเข้าใจเปล่าเนี่ยประโยคเหล่านี้ไปขึ้นเป็นวาทธรรมเลยพวกเธอคุณนายราคาเสียหายแล้วเสียดายเธอก็ซึมไปของคุณแม่ต้องข้ามความกลัวให้ได้เสียหายแต่ไม่เสียดายกู้ได้โอเคมั้ยอย่างเห็ดเนี่ยคุณแม่ก็ไม่กล้ากินกับพวกเธอหรอกนะเพราะคุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะราคาเท่าไหร่หรือมันจะยังไงโหเธอดูวางปูว่าซะมันเลิศหรูมากเลยนะเนี่ยไอ้ของไม่มีราคาในของบ้านเราเนี่ยมันขึ้นเองด้วยจริงไหมฮะแล้วเราจะกลัวอะไรอ่ะขนาดเราไม่ได้ลงทุนมันยังมีให้เรากินเลยอ่ะแต่ที่คุณแม่ไม่กล้ากินเพราะคุณแม่ไม่แน่ใจว่ามันคือมิลกี้เปล่าไม่แน่ใจอะถ้าเอาอะไรมาเช็คอ๋อปีที่แล้วความเชื่อของเธอคือปีที่แล้วอ๋อเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเธอกินแล้วเธอรอดอ๋อแล้วปีนี้เธอก็เลยต้องรอดอ๋อฮะแล้วมันต้องทำอะไรกินปีที่แล้วทำต้มยำอ๋อจ้ะฉันจะได้จำไว้ว่าเอาต้มยำเสิร์ฟฉันไม่กินนี่ความเชื่อกำลังสาธิตความเชื่อคนกลัวมันก็จะพูดอย่างนี้ไงอ๋อเชิญเธอกินกันเถอะฉันไม่นั่นแล้วก็ทักไปเรื่อยว่าแล้วเธอทำอะไรอ๋อเธอทำต้มยำถ้าเธอทำต้มยำฉันไม่กินเห็นไหมครับว่าเนี่ยค่ะคือความกลัวอันนี้สาธิตนะคะเดี๋ยวเขาทำก็กินค่ะสาธิตที่ดูว่าความรุนแรงเนี่ยมันมาจากอย่างเงี้ยค่ะมันมาจากการคิดปรุงแต่งไปเขาก็คงกินของเขากันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยมันมีเหตุแล้วก็ที่เขามาแย่งกันมากเลยตอนช่วงออกพรรษาคือเห็ดโคนภูเขาทั้งภูเขาเนี่ยค่ะรังเห็ดโคนเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยได้กันแล้วใช่ไหมมีเห็ดโคนมีเก็บเห็ดมาทยอยคุณแม่เริ่มกินแล้วนะเพราะมันร้อนมากฉะนั้นวันนี้ใครมีคำถามถามมาเลยนะคะจะขจัดความกลัวได้อย่างไรอ่ะกลับมาที่ป้ายปฏิจจสมุปบาทนิดนึงนะคะไม่ว่าจะผ่านการปฏิบัติตาหูจมูกลิ้นกายและมีธรรมารมณ์มากระทบใจเช่นเคยถูกหลอกเรื่องตั๊กแกพอได้ยินเสียงตั๊กแกเนี่ยพอหูได้ยินเสียงสัญญาความจำได้หมายรู้มันเกิดขึ้นมันทำให้เกิดเวทนาคือความทุกข์พอมีความทุกขเวทนาถ้าตั้งหลักของอานาปานสติให้กลับไปที่ลมหายใจทุกครั้งให้กลับไปที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆกายอยู่นี่ใจอยู่นี่จิตรู้ได้ทีละเรื่องจิตมันอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่มันออกจากความกลัวเลยเนี่ยค่ะเพราะความกลัวมันมาจากอวิชชาแล้วมันมาส่งผลตรงเวทนาเนี่ยค่ะถามว่าจริงๆแล้วตุ๊กแกมันกินตับเราไหมฮะกินไหมไม่กินหรอกตุ๊กแกกินตับกินตับอะไรตับงูเขียวแล้วคุณแม่ก็เคยเห็นงูกินตุ๊กแกเห็นไหมคะความเชื่ออย่างเงี้ยมันอยู่ที่การได้เคยเห็นมาก่อนงูเขียวงูก็กินตั๊กแกกินทั้งตัวเข้าไปเลยเป็นรูปตั๊กแกอยู่ในตัวมันเลยแล้วตั๊กแกก็กินตับงูเขียวมันก็เคยเห็นกันอยู่แต่มันไม่กินตับเราหรอกแต่พอมันมีชั้นมันมีความระแวงมันมีการปรุงแต่งยังไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่การรับรู้ที่ใช้ชีวิตในขณะนั้นที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะมันทำให้เกิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวทนาคือความรู้สึกที่มี3ความรู้สึกมันจะทำให้เรากลับสู่ปัจจุบันทันทีเช่น1มันมีความสุขมันมีความสุขอย่าเผลอเพลินให้เห็นความสุขเกิดดับฉับพลันมันมีความทุกข์อย่าตีอกร่ำให้อย่าขี้ขลาดอย่ากลัวสะอึกสะอื้นใช่เลยมีเหตุผลข้างๆคู่ๆจริงเลยแม่นแล้วจากอาจจะเป็นใช่เลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือการปรุงแต่งอย่างไม่รู้ฉะนั้นเวลาที่เราเห็นลมหายใจ
เป็นเหมือนเพื่อนที่ดึงเรากลับมาทันทีในปัจจุบันขณะเพราะลมหายใจนี้เป็นปัจจุบันกรรมของเราเมื่อหายใจเข้ารู้เนี่ยจิตมันรู้ทีละเรื่องมันไม่กลับไปที่สัญญาความจำได้หมายรู้เก่าลองอยู่กับมันสักตั้งหนึ่งในสิ่งที่เป็นมันจะไม่เป็นทุกข์เลยในสิ่งที่มีมันจะไม่มีอัตตาตัวตนของเราเข้าไปเอออวยว่าใช่เลยฉันเคยมาก่อนอย่างเงี้ยฉันวันนี้ไอ้สิ่งที่มีที่เป็นมันจะไม่เป็นทุกข์ไอ้ที่มีก็จะไม่มีตัณหาของเราเป็นอัตตาของเราอย่างนี้เข้าใจไหมงั้นเธอไม่ต้องไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีไม่เป็นถ้ามันจะต้องมีมันต้องเป็นก็เป็นอย่างไม่เป็นอย่าตายทั้งเป็นกับมันอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำลายอัตตาของเธอได้อ่ะนะคุณแม่ก็พยายามโยงสองเรื่องนี้ให้มันเพราะว่ามีคนฟังปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้วมากมายกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นถ้ามันมีเชื้อของเห็ดมิลกี้มีน้ำมีความร้อนแล้วมันก็มีอุณหภูมิที่มันกระทบร้อนกระทบเย็นของมันก็ออกสะพรั่งอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มาจากความบังเอิญมันมีเหตุปัจจัยของเห็ดมิลกี้มันมีเชื้อของเห็ดเห็ดจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่มีเชื้ออย่างนี้เข้าใจไหมฉันความกลัวเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันมีเชื้อของอะไรอยู่อวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเอาค่ะต่อไปนี้ก็ขอเชิญทางบ้านถามมาได้นะคะมีคำถามไหมคะสลับมีคนอ่านคำถามคุณแม่ก็จะได้ดื่มน้ำวันนี้ไม่มีคำถามค่ะแต่มีบอกว่าคุณสุวิมลนะคะบอกว่าใช่เลยเจ้าค่ะความกลัวเกิดจากการปรุงแต่งคิดไปเองแต่ห้ามความคิดนั่นไม่ได้เจ้าค่ะต้องเอาจิตจดจิตรู้ทีละเรื่องจิตอยู่ไปอยู่กับความคิดจิตต้องอยู่กับกายลมคือลมหายใจลมหายใจแห่งสติที่เรียกว่าอานาปานสติเนี่ยจะทำให้เรารู้คิดไม่หลงคิดถ้าเรารู้คิดเราไม่หลงคิดอยู่ด้วยอวิชชาความคิดนั้นมันก็จะไม่เป็นการคิดผิดค่ะเจ้าค่ะคุณรณพบนะเจ้าค่ะบอกว่าผมชอบคุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทที่สุดเลยครับเข้าใจง่ายมากเลยครับเข้าใจง่ายแต่ต้องฝึกบ่อยๆเป็นวิถีชีวิตเลยเหมือนอย่างคุณแม่เมื่อเช้านี้ก็พอมองเห็นน่ะต้องจับใจตัวเองถ้าเป็นสมัยก่อนที่มุ่งแบบงานก็คงปี๊ดไปแล้วแต่ไม่เลยแล้วยังรู้สึกประเมินกับจอยเขาว่าเนี่ยมันคือการสื่อสารเราสื่อสารกันไม่ใช่คนละภาษาด้วยนะบางทีเราสื่อสารกันด้วยมิจฉาทิฐิเลยเราสื่อสารกันด้วยมิจฉาทิฐิเนี่ยอันตรายสุดอย่างเงี้ยปิดวาจาซะยังจะแบบพอเป็นประโยชน์ก็พูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนี่เสียกับโพธิสัตว์ถ้ากำลังมีมิจฉาทิฐิก็อย่าเพิ่งเอ่ยปากเลยมันจะนำไปสู่ความรุนแรงมันไม่มีอะไรที่บาดใจคนได้เท่ากับวาจานะวาจานี่เชื่อเฉือนได้เหมือนคมมากกว่าคมมีดอีกนะวาจาเนี่ยเจ้าค่ะคุณวลิตาถามคุณยายเจ้าขาหนูจะเลิกกลัวผีได้อย่างไรเจ้าคะก็ลองลืมตาไว้ขอให้เห็นผีสักครั้งหนึ่งจะรู้ว่าไม่มีลืมตาไว้เลยค่ะกลัวอยู่ตรงไหนลืมตาไว้เลยค่ะให้เห็นเลยค่ะมันแก๊กตรงไหนก็ลืมตาเอาไว้ไม่ต้องไปตามดูที่มันแก๊กก็ได้มันก็มีแก๊กมาถึงเราหรอกค่ะเราเนี่ยส่งจิตไปเอาเรื่องกับสิ่งที่มันกลัวมันพาเราไปในที่ที่เรากลัวได้ทุกที่ฉะนั้นก็ลืมตาไว้ขจัดความกลัวใช้ปัญญาค่ะเจ้าค่ะคุณใบตองเจ้าค่ะคุณแม่คะถ้าเราอารมณ์ร้อนๆมากๆจะพูดอะไรไปแล้วไม่คิดควรทำอย่างไรเจ้าค่ะก็พูดมากเสียมากไงถ้าเรารู้เราพูดแล้วมันเสียเราก็เมื่อกี้เนี่ยเหมือนตอบไปแล้วนะคะก็พูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียก็เป็นโพธิสัตว์บางเรื่องก็นิ่งๆไว้บ้างก็ได้ค่ะไม่ใช่นิ่งแบบดูได้นะนิ่งแบบรู้ตัวว่าถ้าเราพูดไปมันเสียหายมากเราก็สงวนชีวิตเอาไว้เพื่อไม่ให้การพูดของเรามันเป็นความรุนแรงถ้าเราพูดเล่นแล้วคนอื่นเขาทุกเนี่ยเราก็ไม่พูดนะถ้าเราพูดเล่น
อย่างเมื่อเช้าเนี่ยบอกเด็กๆว่าเด็กๆรู้ไหมว่าความรุนแรงมาจากไหนมันตอบได้นะคะพอคุณยายสอนเสร็จมาจากความกลัวงั้นเวลาที่เราเล่นกันแล้วคนอื่นทุกข์เพราะเราใช้กำลังเนี่ยมันเป็นความกลัวหรือเปล่าเด็กมันเริ่มกลับไปสังเกตจะตั้งคำถามเจ้าค่ะคุณทำนำทางนะเจ้าค่ะอยู่กับคนที่ไม่ได้ดั่งใจต้องอยู่อย่างไรเจ้าค่ะก็เปลี่ยนใจเพราะเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเราก็ต้องเปลี่ยนใจเขาจะเป็นอย่างไรใจเราก็ไม่ทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนใจเราค่ะเจ้าค่ะคุณก้อยเจ้าค่ะจะสอนลูกที่จิตใจอ่อนไหวง่ายอ่อนแอให้อยู่รอดในสังคมยุคนี้อย่างไรดีเจ้าค่ะอย่าให้เขาแข่งขันกับคนอื่นให้เขาแข่งขันกับตัวเองเขาทำอะไรได้เราก็ค่อยๆมุทิตาเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็เห็นว่าต้องสอนให้มนุษย์ในยุคใหม่เนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่เป็นรุ่นลูกเนี่ยแก้ปัญหาให้เป็นบอกเขาเลยว่าชีวิตนี้ไม่มีหรอกที่จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหามีไว้ให้เราแก้ปัญหามีไว้ให้เราเห็นปัญหามีไว้ให้เราเรียนรู้ที่จะไม่เป็นทุกข์กับมันปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ปัญหามีไว้ให้เราเห็นและอย่าเป็นทุกข์ค่ะเจ้าค่ะคุณพลอยเจ้าค่ะกลัวตายค่ะเป็นความดันสูงบางทีคิดว่าความดันจะสูงขึ้นเราจะเป็นไรไหมจะตายไหมเจ้าคะความกลัวน่ากลัวกว่าความดันสูงนะความกลัวแล้วความกลัวนี่แหละอาจจะทำให้เกิดความดันสูงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความดันก็เอาผ้าชุบน้ำห่อศีรษะเอาไว้เมื่อกี้นี้คุณแม่ก็ต้องทำนะเพราะว่ามันเร่งเห็นเส้นเลือดปูดคุณแม่ก็รีบเอาผ้าเย็นประคบห่อไว้ก่อนสัก10นาทีความดันก็ลดหรือว่าเอาผ้าชุบน้ำเย็นๆเนี่ยอังไว้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากความร้อนในตัวก็จะออกมาความดันก็จะลดค่ะค่ะคุณคูเปอร์ค่ะกำลังป่วยค่ะนอนไม่ค่อยหลับทำอย่างไรถึงจะไม่เครียดคะก็ต้องใช้เล่นเกมลมหายใจเกมลมหายใจก็คือการกลับมาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ใช้ลมหายใจเนี่ยอาบรดร่างกายของเรากายลมปรุงแต่งกายเนื้อถ้าอ่อนโยนมันจะผ่อนคลายหลับไม่หลับไม่เป็นไรแต่จิตมันจะเป็นสมาธิแล้วเวลาหลับลึกๆได้จิตที่เป็นสมาธิเนี่ยดีกว่าคนเมานอนอีกนะคะเพราะฉะนั้นนอนด้วยจิตที่เป็นสมาธิค่ะค่ะคุณละวิตาอีกรอบหนึ่งนะเจ้าคะทำอย่างไรไม่ให้โมโหง่ายเหรอเจ้าคะคือโมโหก็เป็นอารมณ์ของความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนที่รู้ตัวคือก็ดีนะคะที่รู้ตัวเป็นคนขี้โมโหก็ไปหาอะไรที่มันทำแล้วมันรอคอยได้เช่นปลูกต้นไม้ปลูกบอนไซมันต้องรอไงมันบังคับไม่ได้ไงบอนไซใส่ปุ๋ยแบบประมาณเร่งไม่ได้เพราะทุกอย่างมันจิ๋วหมดแต่รอคอยเพียงคนขี้โมโหเนี่ยจะใจเย็นก็ต่อเมื่อต้องรอได้คอยได้ต้องฝึกคุณสุกันดาบอกว่าใช่เจ้าค่ะเป็นคนชอบใช้คำพูดเชื่อเฉือนคนอื่นแต่ตอนนี้ต้องฝึกนิ่งเจ้าค่ะคำพูดคมกว่ามีดนะเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหฟันฉับเร็วเงี้ยคุณแม่ก็คิดว่ามันเสียหายต่อสิ่งที่เรากำลังพยายามประคับประคองหรือบ่มเพาะอยู่มิตรภาพเป็นเรื่องที่ต้องประคับประคองและบ่มเพาะถ้าคนทำลายมิตรภาพมันจะกลายเป็นคนมีอัตราใหญ่มากเพราะฉะนั้นการยอมได้คอยได้ถ่อมตัวให้โอกาสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการมีชีวิตที่ตัวตนเล็กงานใหญ่ค่ะเจ้าค่ะคุณตนติปาลานะคะถ้าร่วมงานกับคนที่เห็นแก่ตัวจะต้องทำใจอย่างไรดีเจ้าคะก็อย่าเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวมันเป็นอะไรที่มันทำให้คนเป็นทุกข์อยู่แล้วถ้าเราอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวเราต้องตัวตนเล็กมากๆตัวตนเล็กงานจะใหญ่บางทีเราต้องเชื่อเรื่องพลังงานในการที่จะอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวเขาเอาพระเจ้าสอนเลยนะคนงกต้องให้อ่ะเห็นไหมคนเอาอ่ะต้องให้ถ้าใครงกอ่ะเราต้องให้อ่ะให้ในสิ่งที่เราให้ได้แต่เราจะรู้ว่าให้ได้แค่ไหนเพราะฉะนั้น
บางทีเราดูออกฉะนั้นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็จะเป็นคนมุ่งหวังที่จะต้องได้ถ้าเราให้แล้วยังมีมิตรภาพทุกอย่างมันจะค่อยๆ คลี่คลายแต่ไม่ใช่ความขอโทษนะไม่ใช่ให้แบบเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะไม่ใช่นะคะอ้อเดี๋ยวช่วยเอาเรื่องของน้ำโซเล่ของแอมแอมออกมาเตรียมไว้หน่อยอันที่ปรับแล้วเดี๋ยวจะได้พูดเรื่องเกลือที่เราจะให้กันด้วยจ้ะค่ะคุณเพพึ่งนะคะสิ่งที่ดีที่สุดทุกครั้งที่เราโดนเหน็บแนมคือความเงียบใช่ไหมคะคุณยายคุณแม่คือคนที่เหน็บแนมเขาก็มีความเฉพาะตัวถ้าเขาเหน็บแล้วเราไม่มีผลอะไรเลยเขาก็จะค่อยๆคือคนมันตบมือสองข้างไม่ได้อยู่แล้วแต่คนที่โต้ตอบกับความเหน็บแนมเนี่ยมันจะเป็นเป้าอยู่เสมอค่ะก็ต้องถามว่าคนถามต้องไม่ทำตัวเป็นเป้าเขาจะพูดอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราไม่เอามาผูกไว้ในใจอันนี้ค่ะเราก็จะอยู่กับคนที่เป็นอย่างนี้ได้โดยที่คือมันไร้อัตตามันไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับตอนนี้ไม่มีคำถามนะมีแต่บอกว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่ต้องประคับประคองและบ่มเพาะเจ้าค่ะที่จริงวันนี้เดี๋ยวขอโทรศัพท์คุณแม่มาเพราะว่ามีเรื่องที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคลองเตยซึ่งคลองเตยเนี่ยก็จะมีหลายมูลนิธิที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะตอนนี้เราฝากให้แป้งล่ำเอาเกลือไป500ถุงสำหรับที่คลองเตยเดี๋ยวลองดูหน่อยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาได้เอาสิ่งที่ข้อมูลอันนี้ต้องให้ด้วยให้เกลือใครไปต้องให้ข้อมูลอันนี้ไปด้วยลองดูข้อมูลอันนี้ที่เป็นอันสุดท้ายที่แก้แล้วนะคะอันที่คุณแม่ให้เมื่อวานนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้อันนี้เพราะมันเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะเอาไปช่วยให้คนที่ได้รับเกลืออ่ะปล่อยเสียงเลยค่ะธรรมะจารีค่ะหลังจากที่คุณยายจ๋าท่านแม่ชีสุขมีสุขเสร็จนะคะท่านได้มอบเกลือมาในยานสิชุนเกลือนะคะจำนวน 10,000 ถุงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้มีคำถามนะคะว่าเกลือที่มาริยานสีชมพูที่ได้รับไปเนี่ยใช้อย่างไรวันนี้นะคะจะชวนทุกท่านมาลองทำน้ำโซเล่ค่ะน้ำโซเล่คืออะไรนะคะน้ำโซเล่ก็คือการใช้เกลือที่ได้รับไปนะคะนี่นะคะใส่น้ำใส่ในภาชนะอย่างนี้นะคะทิ้งไว้ข้ามคืน1คืนนะคะเพื่อให้เกลือละลายแต่ว่าเกลือจะต้องละลายไม่หมดเพื่อให้เกิดความเข้มข้นจะเหลือเป็นเกลือติดก้นอย่างนี้นะคะจากนั้นเราได้น้ำโซเล่1คืนแล้วเราใช้น้ำโซเล่นี้นะคะเป็นหัวเชื้อตั้งต้นนะคะในการใช้ประจำวันการเกลือคอด้วยน้ำเกลือฮิมาลายันในทุกๆเช้าหรือทุกๆเย็นเนี่ยจะช่วยล้างลำคอเพื่อชำระล้างเชื้อออกในเบื้องต้นได้นะคะใช้น้ำโซเล่นะคะประมาณนิดเดียวนะคะเกลือคอในตอนเช้าหรือหลังจากที่เรากลับจากการไปทำงานแต่มีข้อควรระวังนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องไตหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพราะการเกลือคออาจมีโซเดียมหลุดลอดเข้าไปในร่างกายจะกระทบกับสุขภาพได้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังถ้าใครที่มีเกลือฮิมาลายันอยู่ในบ้านนะคะที่เป็นโคมไฟก็ให้รีบใช้เลยนะคะยิ่งในเวลานานนะคะเกลือฮิมาลายันจะช่วยปกป้องคุณนะคะในเรื่องของระบบหายใจ8ชั่วโมงนี้ถ้าเราใช้เพื่อการดูแลร่างกายก็คุ้มค่าทีเดียวนะคะถ้าใครมีเกลือฮิมาลายันอยู่ในครอบครองแล้วนะคะมาทำน้ำโซเล่กันเพื่อไม่ให้พวกเรานะคะจะต้องเป็นภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลตัวเองร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ได้รับเกลือแล้วหรือคนที่ต้องการเกลือเราควรจะต้องส่งคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยจะได้ดูว่าเราต้องแช่น้ำไว้1คืนให้เกลือมันตกตะกอนนะคะมันจะได้มีความเค็มที่มันใช้สำหรับกั้วคอได้ก็เป็นสำหรับคนที่มีความเป็นหวัดมีตะขั่นตะคอหรือว่ามีความรู้สึกว่าเราเข้าไปในที่ที่มันมีความเสี่ยงเรากลับมา
เราอาบน้ำเราสระหัวเราใส่แมสเราล้างมือเราทำทุกอย่างแล้วเราก็กลัวพอด้วยมาอาจจะบรรเทาทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินไปแล้วก็ควรจะไปลงชื่อการตามวัคซีนเอาไว้ได้แล้วนะคะสำหรับสาวๆอายุตั้งแต่18ถึง60เนี่ยก็สามารถที่จะไปลงชื่อทีนี้พอทุกคนเห็นคุณแม่ทำงานเรื่องเหล่านี้ก็ส่งข้อมูลนะคะมันมีข้อมูลขอความช่วยเหลือเรื่องเลี้ยงนมเด็กอ่อนในสลัมซึ่งอันนี้เพิ่งได้เมื่อคืนนี้นะคะมีข้อมูลมาให้เรารู้ว่าช่วงนี้เนี่ยค่ะในสลัมคลองเตยเนี่ยมันก็มีวิกฤตการณ์ของโควิดนะคะซึ่งจะมีเด็กอ่อนซึ่งแม่เนี่ยก็ไม่ได้ทำงานโอกาสกินนมแม่ก็อาจจะลำบากเพราะในช่วงโควิดเนี่ยมันก็จะเป็นหลายเรื่องที่มันเป็นความทุกข์ยากนะคะกลุ่มเป้าหมายของการขอความช่วยเหลือเรื่องนมของเด็กแรกเกิดจนถึง6เดือนเนี่ยก็มีแม่บางส่วนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่นะคะแล้วก็ไปทำงานไม่ได้แล้วพ่อแม่ก็ตกงานรายได้น้อยบางทีก็ต้องถูกกักเพราะว่าเด็กก็ต้องอยู่กับตายายอันนี้ค่ะเราต้องการนมผงนะคะนมผงเด็ก1คนเนี่ยประมาณ 2,400 กรัมต่อเดือนก็จะเป็นนมผงกล่องละประมาณ60กรัม4กล่องอันนี้บอกรายละเอียดมากเลยนะคะคุณแม่ก็อยากประชาสัมพันธ์เผื่อใครที่อยากทำเรื่องนี้เรามารวมกันก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเพื่อขอรับบริจาคในการจัดซื้อนมผงสำหรับเด็กอ่อนที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิซึ่งขณะนี้มีอยู่52คนก็อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศชุมชนกองขยะหนองแขมแล้วก็ชุมชนอ่อนนุช88แยก10นะคะก็เป็นการบริจาคนมผงคุณแม่คิดว่าอาจจะไม่สะดวกในการซื้อนมแต่เพื่อให้ทางมูลนิธินะคะได้สามารถไปบริหารจัดการคือบริจาคนมผงขนาด600กรัมเนี่ยจำนวน210กล่องต่อเดือนนะคะระยะเวลา6เดือนถึง1ปีก็ขึ้นอยู่กับการเสียสละของผู้คนอันนี้ก็ส่งตรงมาที่คุณแม่ก็เลยขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในโครงการนี้นะคะจะใช้วิธีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมก็ได้นะคะหรือว่าจะมารวบรวมไว้กับคุณแม่ก็ได้แล้วเราก็จัดส่งโดยเราอาจจะบอกนะคะโอกาสที่จะไปถึงเด็กอ่อนในสลัมก็ทำงานเป็นเหมือนต้องเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่หรือจะส่งไปที่ธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะคะเลขบัญชี015-1-05650-4นะคะแล้วก็ส่งใบสำคัญการรับเงินที่จะนำไปหักภาษีได้นะคะแล้วก็โปรดโอนสลิปไปที่หม่อมราชวงศ์กัลยาติงสทิปนะคะติงสพัฒน์ค่ะผู้ประสานงานโครงการนะคะอันนี้ก็จะให้คุณแม่เป็นผู้ประสานงานให้ก็ได้แต่อยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับจากลูกศิษย์คนหนึ่งคือคุณวรภาส่งมาเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาตอนตีสองเปิดดูก็เป็นเรื่องที่น่าช่วยนะคะเพราะว่าเราเคยทำงานกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมอยู่ในเรื่องของนมแม่เอาช่วงนี้อาจจะต้องช่วยกันแบ่งปันไม่ต้องมากแต่ว่าก็ให้เราอิ่มไปด้วยกันนะคะก็เป็นโอกาสที่เราก็ประกาศด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะส่งเกลือเข้าไปในมูลนิธินี้ให้กับแม่ๆจะได้หายกันเร็วๆเพราะว่าเราเจอกลุ่มคนจำนวนมากแล้วก็มันก็มีคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นเยอะนะคะคุณแม่เองก็เดี๋ยวจะขอดูรายละเอียดลงไปในรายละเอียดแต่ว่าก็เชื่อว่าพวกเราก็มีคนที่พอทราบเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็พอขยายความต้องการนี้ออกไปนะคะถือเป็นการประกาศออกไปมันก็น่าจะมีคนที่จะพอแบบบางทีคนก็กำลังจ้องมองอยู่ว่าเราจะช่วยอะไรในสลัมได้บ้างก็เรื่องเด็ก
และผู้หญิงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่แบบเป็นพลังเลยล่ะค่ะถ้าพ่อก็หางานไม่ได้แถมยังติดอยู่แล้วยังต้องถูกกักตัวตกงานแม่เองก็อาจจะมีผลพลอยได้จากการนี้อยู่เด็กๆก็อยู่กับมูลนิธิก็จะได้ช่วยกันนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แจ้งมาคุณแม่ก็ประกาศเลยก็หวังว่าพวกเราจะได้แบ่งปันนะคะคนละกล่องสองกล่องก็ไม่น่ายากอะไรค่ะจอยมีอะไรคะเราเหลือเวลาอีกสัก10นาทีนะคะซึ่งไม่มีมีใครมีคำถามไหมคะก็ตอนนี้ถ้าให้ถามว่าเราจะไม่กลัวได้อย่างไรความกลัวมันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวความกลัวไม่ได้อยู่ตลอดเวลาคิดก็มีทีไม่คิดก็ไม่มาเพราะฉะนั้นความกลัวไม่ได้เสถียรนะมันเป็นอนิจจังมันมีความคือทั้งชอบทั้งชังเนี่ยเราก็ไม่ชอบความกลัวเราชอบความรักจริงๆแล้วทั้งชอบทั้งชังเนี่ยมันเป็นอนิจจังฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นความไม่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะที่เรียกว่าอวิชชามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้การปรุงแต่งที่ไม่รู้เนี่ยมันตามมาและมันทำให้เกิดการรับรู้วิญญาณตรงเนี้ยมันรู้อย่างปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาชีวิตที่ประกอบไปด้วยนามรูปอันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจส่งผลมาที่การกระทบซึ่งเป็นปัจจุบันกรรมเราเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมเมื่อผัสสะมันมีสติครองอยู่ในปัจจุบันมีลมหายใจที่มีสติครองอยู่ผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมที่ส่งผลให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นชอบชังเฉยไอ้ความรู้สึกอันเนี้ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นให้เห็นเสมอเห็นชอบนะเห็นชอบว่าเวทนาเพราะฉะนั้นหนึ่งลมหายใจรู้ทันผัสสะไม่เคยในเวทนาสิ่งเนี้ยมันเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ยตัณหามีไม่ได้ความทะยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมีไม่ได้ยึดว่าฉันก็ไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีทุกอย่างมันชรามรณะไปหมดฉะนั้นอันเนี้ยจากพ่อโอดเนี่ยก็สอนให้พวกเราได้รู้ว่าเราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจำไว้ว่าพอตากระทบรูปมันเกิดวิญญาณการรับรู้ที่เป็นจักษุวิญญาณถ้าเราฉลาดพอผัสสะเราฉลาดพอสักแต่ว่าเวทนาเกิดดับเพราะฉะนั้นการเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเวทนาเนี่ยมันคลายคืนได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะอยู่ได้สัมมาสังกัปปะคือไม่มุ่งร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความกลัวไม่มีกลัวครอบงำจิตใจไม่ได้มันความรุนแรงอยู่ด้วยอวิชชาจะนำมาซึ่งความกลัวเพราะความกลัวเป็นทุกข์ขอให้เรารู้ว่าเราตัดอวิชชาได้แล้วก็ทำลายความกลัวได้ฉะนั้นความกลัวนำไปซึ่งความรุนแรงคือทุกข์ทุกข์เนี่ยเป็นความรุนแรงฉะนั้นถ้าเราถอนอวิชชาได้การปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาเพราะเราถอนไปแล้วมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเข้าสู่สมดุลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนลองตั้งใจฝึกปฏิบัติดูนะคะวันนี้คุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณล่ะที่พวกเราตั้งใจกันอย่างมากเลยในการที่จะยังพบกันให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีสถานการณ์ของโควิดนะคะแล้วก็เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวคุณแม่ก็แนะนำเลยค่ะว่า1ภาวนาทุกวันทำให้มันเป็นปกติภาวนากับการพูดภาวนากับการกระทำภาวนากับการคิดให้จิตมันมีกุศลและเจตนาคือปิดประตูอกุศลเลยทุกไม่ใช่เรื่องที่เราจะไม่เจอเราต้องเจอแน่ความทุกข์แต่ที่แน่กว่านั้นก็คือทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นลองเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าทุกขังก่อนมันทนอยู่ได้ยากความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะฉะนั้นความกลัวความเกลียดความอิจฉาความซึมเศร้าความเค
คิดอยากจะเอาชนะมีความถือตัวอวดดีมีอุปกิเลส16เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเช่นมันมีความโลภเกิดขึ้นมันมีความพยาบาทมันมีริษยามันมีมายาต้องจบมันในปัจจุบันกรรมเลยอย่าให้กำลังกับมันคือปิดประตูอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ข่าวรอบถ้าเราเห็นว่าเรามองใครสักคนหนึ่งเราเปลี่ยนร้ายกายดีได้แล้วเราเคยริษยาเขาแต่วันนี้เราชื่นชมเขาได้เราเห็นแง่งามของเขาเราเห็นความพยายามของเด็กๆเราเห็นพยายามคือเด็กเนี่ยมีพลังจนคุณยายเนี่ยทำงานกับเขาด้วยสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วต้องขอบคุณเด็กๆเหล่านี้เลยเพราะว่าเขาดึงเราขึ้นเขาทำให้เราต้องช้าแล้วชัดขึ้นเขาทำให้เรารู้สึกได้ว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมีแต่ทุกข์และพ้นทุกข์การให้อภัยคือการกรุณาอย่างจริงใจมันไม่ใช่กรุณาเพื่อคาดหวังว่าเขาจะต้องกลับมาดีคุณแม่ว่าถ้าเราทำให้เด็กๆมีความสุขที่ได้ทำงานกับเราและเห็นศรัทธาที่เขาใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างไม่ขี้ขลาดไม่หวาดกลัวจะไม่มีคนซึมเศร้านะคะเพราะสังคมโลกปัจจุบันการศึกษามันทำให้เกิดการเปรียบเทียบมันทำให้เกิดการแข่งขันมันทำให้เกิดคนที่ลงทุนแล้วจะขาดทุนไม่ได้ฉันจะเป็นคนที่ขาดทุนไม่ได้คุณแม่ว่าถ้ามองว่าการขาดทุนมันเป็นบทเรียนมันก็จะทำให้เรารู้จักการไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงถ้าเราอยากเป็นนักลงทุนเราต้องรู้ว่ามันมีความเสี่ยงการลงทุนที่ขาดทุนก็ยังมีอยู่ฉะนั้นถ้าเราฝึกเข้าใจในเรื่องของการยอมรับความเป็นจริงยอมรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเราปฏิเสธไม่ได้แต่เราเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างขจัดความกลัวอันเกิดมาจากการคาดหวังที่ผิดของเราเราก็จะอยู่กับสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจเราหรือจะเรียกว่ามันขาดทุนนะคะยังมีต้นทุนทางปัญญาที่พร้อมที่จะเรียนรู้และไม่ใช่ชีวิตที่เสี่ยงด้วยความประมาทขาดสติอีกนั้นต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็อย่าใช้ชีวิตอย่างคนที่ให้อภัยคนอื่นไม่ได้เมื่อเราให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นเราก็จะเริ่มชื่นชมยินดีในคนที่เราเคยบอกว่าเขาคงไม่ให้อภัยเราหรอกเราคิดเองทั้งนั้นแหละค่ะถ้าเราให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นได้เราก็มีคลื่นพลังงานที่มันมีคนที่คิดไม่ได้ต่างจากเราอยู่ใกล้ๆเราฉะนั้นเมื่อเราให้อภัยคนอื่นได้การที่เราจะได้รับการให้อภัยจากคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่ถ้าเรายังให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วเราคาดหวังว่าใครจะให้อภัยเราก็ดูเหมือนเราจะไม่ยอมขาดทุนเลยจริงไหมคะฉะนั้นวันนี้จบลงด้วยขจัดอวิชชาความกลัวก็จะไม่มีฉะนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เราจะเอาชนะพิสูจน์เอาถูกเอาผิดเอาใช่เอาไม่ใช่มันมาจากความกลัวความกลัวเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงเพราะนั้นอย่าปล่อยให้อวิชชาครอบงำเราอวิชชาคือความไม่รู้เป็นสาเหตุของความกลัวเป็นรากของความกลัวขจัดอวิชชาได้กลัวก็ไม่มีและเราก็ให้อภัยตัวเองเราเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะจะได้เกิดความมั่นใจในตนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ